ีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อที่ว่าจักรวาลอยากให้คำแนะนำคุณในเรื่องของความรักช่วงนี้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อความรักที่สุขสมหวังระหว่างคุณและเขาหรือถ้าว่าคุณยังโสดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำกรุบกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breeding เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและวันนี้ควีนกับน้องโกรกรูค่ะในอาณาจักรเบบี้โยดาของควีนเองนะคะใช่ไหมกรุ๊กรูมือนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะคะอาส่งเสียงทักทายเพื่อนพ้องหน่อยฉันให้ตัวข้างหลังไม่ใช่ตัวข้างหน้าแต่ก็โอเคอ่ะได้อยู่อ่ะน้องรู้เรื่องนะคะเห็นเป็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วจริงๆเหมือนน้องมีชีวิตเลยค่ะสามารถตอบโต้กับควีนได้ราวกับว่าเราเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงนะคะลูกสมุนของควีนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องไปดูกันนะคะก็จะเป็นกรอกรูตัวแรกเลยนะคะกรอกรูตัวแรกเลยค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นกรอกรูที่แงนหน้ามองนะคะกรอกรูที่แงนหน้ามองค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะอืออาค่ะและกรอกรูตัวที่2นะคะจะเป็นกรอกรูที่นี่เลยค่ะคือกรอกรูที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นกรอกรูตัวที่2ค่ะหัวเราะนะคะและกรอกรูตัวสุดท้ายค่ะก็คือกรอกรูมองครึ่งหัวนะคะมองครึ่งหัวค่ะอ่ะถือให้พี่ควีนหน่อยสิขอบคุณมากเลยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะขอบคุณนะเจ้าตัวเล็กค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณ8ล้านรอบนะคะรู้สึกมีความสุขมากค่ะรู้สึกได้รับความรักนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนนะคะกับเจ้าตัวเล็กค่ะน้องเบบี้โยดาของควีนเองนะคะฝากด้วยนะจ๊ะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะ so if you're ready นะคะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกรอครูแงนมองค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจักรวาลอยากจะมีคำแนะนำอะไรให้คุณในเรื่องของความรักนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่โลกสวยเป็นคีย์เวิร์ดกันนะคะเพราะสำหรับควีนเนี่ยไพ่โลกสวยเป็นอะไรที่ส่งพลังงานบวกได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ใช่ไหมกรอกรูใช่แล้วนะคะเรามีไพ่อยู่ค่ะซึ่งเดี๋ยวต้องให้น้องใช้ฟอสตามธรรมเนียมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันแบบสดๆเลยค่ะอ่ะกรอกรูใช้ฟอสไหนซิกรอกรูคัมออนไหนกรอกรูใช้ฟอสหน่อยเห็นหัวควีนหรือเปล่าควีนกำลังจะบอกว่า good job คิดอ่ะดีมากขอบคุณนะอ่ะให้บอลเป็นการตอบแทนนะคะนะโอเคอ่ะมาเร็วคัมออนมื้อนะโอเคมีความเตะไปนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องใช้ฟอสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยดีกว่าค่ะข
ขอคำแนะนำนะคะให้กับคนที่เลือกกองที่1ค่ะจักรวาลอยากจะแนะนำอะไรในเรื่องของความรักเพื่อความรักให้สุขสมหวังนะคะใครโสดก็ขอให้มีแฟนค่ะเรามาดูกันเลยคนในที่นี้นะคะอาจจะอยากมีแฟนที่เป็นแบบทวินเฟมนะคะซึ่งก็ถือว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าอยากจะมีความสัมพันธ์แบบไหนหรืออะไรยังไงค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะควีนได้ทำการสับไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและขออนุญาตหยิบให้ดูเลยค่ะว่าแต่ละใบนั้นคืออะไรบ้างนะคะ Trust ค่ะ The first one ค่ะ The situation is calling for you to have faith นะคะThis situation is calling for you to have faith. The next card นะคะก็คือ separation. Time apart from your partner is on the horizon. นะคะ Word waiting for. The right timing is at work in your love life. Okay. And the next card นะคะก็คือ children ค่ะYour love life is influenced by children ค่ะอาจจะมาไว้ตรงนี้หน่อยเพราะว่าน้องจะค่อนข้างมีความอ้วนนะคะพอน้องอ้วนเนี่ยก็หล่นได้ง่ายค่ะและ the last one เลยนะคะก็คือ wedding ค่ะ This situation involves marriage ค่ะขออนุญาตสำหรับทุกคนเลยนะคะขอพูดแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ตามนะคะจะมีคนคุยจะมีแฟนหรือว่าจะโสดสนิทสิทธิ์สายหน้านะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะกำลังสิ้นหวังในเรื่องของความรักค่ะบางคนในที่นี้นะคะมีคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวนะคะว่าฉันจะได้แต่งงานหรือเปล่านะฉันจะมีคนที่รักฉันจริงๆหรอหรือว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยมันใช่ไหมในที่สุดแล้วเนี่ยฉันจะได้มีคนรักอย่างที่ฉันต้องการอย่างที่ฉันปรารถนาแน่นอนใช่หรือไม่มันมีหลายคำถามนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณค่ะและคุณคิดอยู่มาตลอดนะคะว่าปลายทางในเรื่องของความรักเนี่ยของฉันจะไปจบลงที่ตรงไหนควีนขออนุญาตสปอยอนาคตของคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะใครก็ตามที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะปลายทางของคุณคือการแต่งงานค่ะ wedding นะคะใช่ไหมครับครูใช่แล้วนะคะขออนุญาตขยับน้องไว้ตรงนี้นะปลายทางของคุณค่ะคือการแต่งงานไม่ต้องกังวลนะคะคุณได้แต่งงานอยู่แล้วคุณไม่มีทางขึ้นคานค่ะและคุณเกิดมาเพื่อคู่ควรกับใครสักคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะทรีตคุณเป็นอย่างดีพร้อมที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกก็คือให้คุณเชื่อให้คุณ trust เชื่อมั่นและมีศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาว่าในที่สุดแล้วอะค่ะคุณจะมีความรักที่ดีคุณจะได้คู่ควรกับคนที่มันใช่หรือถ้าว่าคุณเชื่อว่าผู้ชายที่คุณดีลอยู่ด้วยนะคะเป็นคนที่ใช่ของคุณเป็น twin flame ของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาจะ deserve คุณให้คุณเชื่อค่ะถึงแม้ในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนี้แล้วหรือไม่ก็ตามบางคนเจอแล้วแต่อยู่ในช่วงของ separation เนาะใช่ไหมกรูใช่แล้วนะคะบางคนเจอแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของความห่างไกลกันนะคะอยู่ในช่วงของแบบ separation การไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่แบบต่างฝ่ายต่างแยกกันไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นไปมีคนใหม่แล้วหรือคุณอาจจะลองคุยกับคนใหม่ไปแล้วแต่ความห่างไกลกันตรงเนี้ยค่ะมันคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่าง mean to be กันมากแค่ไหนค่ะหรือถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยเจอกับใครสักคนที่คุณรู้สึก connected ด้วยหรือว่ารู้สึกว่ามันใช่เลยจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรมัน word waiting for นะคะในที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้จากความอดทนในการรอคอยและในระหว่างการรอคอยตรงนี้นะคะมันเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าค่ะ
คุณจะได้อยู่กับคนที่เขา deserve คุณคุณจะได้อยู่กับคนที่เขาพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจหัวใจเพื่อคุณ devotion พร้อมที่จะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขาพร้อมที่จะให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและก้าวต่อไปข้างหน้าร่วมกันกับคุณจนวันที่เราแก่เท่าหัวงอกด้วยกันมันคุ้มค่าจริงๆกับการรอคอยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่อาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณก็ได้คุณจะได้เจอกับเขาให้คุณเชื่อมั่นและควินจะบอกว่า children ค่ะคุณก็แค่ต้องกลับไปจัดการกับเรื่องราวปมในวัยเด็กหรือว่ากลับไปรักษาตัวเอง inner child ของคุณนะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมามากๆนะคะมันสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องกลับไปเยียวยาตัวเองในวัยเด็กนะคะจัดการปมปัญหาต่างๆคลีนตัวเองให้ positive แบบ 100% คือ 100% เต็มๆในการที่คุณจะ positive energy ถ้ามันมีพลังงานลบเช่นความกลัวความกังวลนะคะหรือว่าการที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักอะไรก็ตามคุณต้องรีบเคลียร์พลังงานลบเหล่านั้นออกไปให้ได้นะคะเพราะมันจะเอฟเฟกต์ต่อการรอคอยของคุณค่ะและคุณอยากให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณเกิดมาเพื่อได้รับความรักที่ดีและแบ่งปันความรักที่ดีของคุณให้กับคนอื่นในปลายทางมันคือการแต่งงานค่ะสู้ๆนะคะควีนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะและควีนรู้ว่าทุกคนจะได้สมหวังในความรักกับคนที่เขาคู่ควรกับคุณกับคนที่เขา deserve คุณนั่นเองนะคะ May the force be with you all ค่ะ Do have a good day have a great day ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คดวลส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหาหรือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครูบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโกรกรูมองอันนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าดูกันดีกว่าว่าอะไรก็ครูโอเครู้เรื่องและใช้ฟอร์สเองไม่ได้ทันได้บอกอ่ะเก่งมากกูจ๊อบวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจักรวาลค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะในเรื่องของความรักค่ะและเช่นเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ไพ่โลกสวยค่ะเพราะว่าควีนกับไพ่โลกสวยเรารักกันนะคะเป็นไพ่ที่สามารถให้กำลังใจคุณได้เป็นอย่างดีนะคะไม่เชื่อให้ไปฝั่งกล่องที่1ได้เลยนะคะโอเคค่ะแต่ก่อนนะคะที่เราจะไปดูกันไปสับไพ่กันเนี่ยเราต้องให้โกรกรูของเราใช้ฟอร์สก่อนค่ะ Come on โกรกรูมาJob, คิดดีมากนะคะเจ้าตัวเล็กค่ะโอเคถ้างานต้องให้รางวัลน้องเป็นลูกบอลนะคะขอบคุณมากเอาถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยค่ะว่าจักรวาลมีคำแนะนำอะไรคุณในเรื่องของความรักบ้างนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดมีคนคุยมีแฟนแล้วนะคะสามารถเอาไปแอปพลายได้หมดเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะกระครูแย่งซีนพี่ควีนคนในที่นี้นะคะอาจจะต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้ทวินเฟรมรู้สึกบางคนในที่นี้อยากได้ทวินเฟรมมากเลยอ่ะ
จริงๆดูเป็นอยากได้ทวินเฟรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความหลักฝังใจบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องทวินเฟรมนะคะหรือว่าคิดว่าทวินเฟรมต้องเป็นเดอะเบสค่ะแต่ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกกับพวกคุณก็คือมันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าเราจะเป็นทวินเฟรมหรือว่าเป็นโซเมทหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรกันมาเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือหัวใจของคุณและเขาตรงกันหรือเปล่านะคะอยู่ในเซมเพจเดียวกันไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่ very important นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะสำหรับใบแรกที่ได้รับนะคะจะเป็น past life relationship ค่ะ you have known each other before เดี๋ยวขออนุญาตขยับเจ้าตัวเล็กมาไว้ตรงนี้ก่อนขอบคุณมาก past life relationship you have known each other before นะคะและ retreat ค่ะ It's time to disconnect from the world. ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะตัดขาดจากโลกภายนอกสักหน่อย You deserve love ค่ะ You're lovable. And the last one นะคะ No, not the last. Trust ค่ะ This situation is calling for you to have faith นะคะ Okay.และ the last one จริงๆนะคะก็คือนี่เลย healing family issues you love life benefits as you forgive your parents นะคะถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่มันชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะว่าคุณอาจจะมี mindset บางอย่างอยู่ในหัวของคุณเช่นถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ฉันไม่ไปต่อเป็นต้นนะคะซึ่ง mindset เหล่านี้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่มันเป็นสิ่งที่มันขวางกั้นไม่ให้คุณได้เจอกับคนที่ใช่มากกว่านะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะหมายถึงว่าคนที่ใช่ของคุณอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ก็ได้อาจจะไม่ใช่โซเมทก็ได้อาจจะไม่ใช่ทวินเฟรมก็ได้แต่เขาอาจจะเป็นใครสักคนนะคะที่พร้อมจะดูแลคุณแล้วก็รักคุณจากใจจริงถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะขาดเคมิสตรีก็ตามนะคะพิจารณาว่าบางคนในที่นี้นะคะนึกถึงใครสักคนที่อยู่ในอดีตค่ะอาจจะหมายถึงคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าค่ะหรือบางคนแอดวานซ์ไปกว่านั้นนะคะคือคนรักเก่าจากในอดีตชาติค่ะเหมือนรอคอยคนรักเก่าจากในอดีตชาติรอคอยทวินเฟมรอคอยโซเมทและมีความเชื่อมั่นว่าคนของคุณที่ดิวอยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็นทวินเฟรมหรือโซเมทแน่เลยนั่นคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวของคุณค่ะแต่นาทีนี้นะคะสิ่งที่ควีนอยากให้ทำเพราะว่าจักรวาลอยากให้คุณทำและไพ่โลกเสืออยากให้คุณทำเนี่ยไม่ใช่การรอคอยคนที่ใช่แต่เป็นการกลับมาเคลียร์ energy ลบและสร้างคนที่ใช่ด้วยตัวของคุณเองค่ะPretty sure ว่าคนที่เลือกกล่องเนี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่มีปมปัญหาในหัวใจนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนในเรื่องของความรักและควีนรู้สึกอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพ่อแม่คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากับคุณแม่หรืออาจจะเป็นคนที่เกลียดพ่อหรือว่าอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ทะเลาะ กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเรื่องปกติหมายถึงเป็นเรื่องปกติในสังคมมั้งแค่อยากจะบอกว่าลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะว่าในตอนนี้ค่ะคุณมีปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือครอบครัวของคุณกำลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วรีบแก้ไขมันนะคะรีบเยียวยาค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสไม่ใช่เรื่องของความรักแต่มันจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะมองว่ามันไม่เหมือนกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักสักหน่อยทำไมต้องมาแบบยุ่งวุ่นวายแต่ความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากคนในครอบครัวค่ะคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะไม่ได้เป็นคนที่มีปมมาตั้งแต่เด็กอะค่ะส่วนใหญ่แล้วตามสถิตินะคะที่ควีนโค้ชมาเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะฮะในขณะที่บางคนในที่เนี้ยค่ะเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ดีแต่ว่าไปเจอกับผ
ู้ชายเฮงซวยผู้หญิงเฮงซวยที่แบบพร้อมเทคุณที่ปั่นหัวคุณที่หลอกคุณมันก็ทำให้คุณไปปมได้ด้วยเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่ว่าเทเวอร์ค่ะความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าคุณสามารถรักตัวเองและสามารถรักคนในครอบครัวได้คุณจะสามารถรักคนอื่นได้ค่ะก่อนจะไปมอบความรักหรือว่าไปดูแลคนอื่นดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนนั่นคือสิ่งที่ไพ่บอกมาสิ่งที่ไพ่เตือนมาเลยนะคะว่าอยากให้คุณเนี่ยฮิลพลังงานของคุณกับคนในครอบครัวอยากให้คุณรักคนในครอบครัวให้ดีนะคะอยากให้คุณเอาใจใส่คนในครอบครัวและถามว่าคุณเป็นคนที่มีปมมาก่อนในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยค่ะมันสำคัญมากจริงๆนะคะที่คุณจะต้องเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือบาดแผลที่เกิดจากคนในครอบครัวค่ะและนอกจากนี้นะคะนี่คือช่วงเวลาของการตัดขาดตัวเองจากสังคมนิดนึงนะคะคือลดโซเชียลลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนในที่นี้ค่ะสิ่งอยู่ในโซเชียล Twitter ก็ดี Instagram ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะและบางทีพอไปเห็นรูปเห็นโพสต์หรือว่าเห็นคำคมเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนเขาแชร์ถ้ามันเป็นเรื่องดีเห็นคนมีคู่บางคนในที่นี้ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึก jealous นิดนึงอะไรเงี้ยหรือรู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนเขาจังเลยหรือถ้าบางคนเป็นคนที่ self esteem ต่ำนะคะบางคนในที่นี้ก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าหรือฉันไม่คู่ควรกับความรักทำไมฉันยังไม่มีแฟนสักทีนะมันอาจจะเกิดการเปรียบเทียบ self comparison between you and other people on social media คือคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆในโซเชียลนะคะและกลายเป็นพลังงานลบเพราะคุณรู้สึกว่ายังไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะคุณต้องเชื่อต้อง trust ต้องสร้างกำลังใจที่ดีต้องศรัทธากับตัวเองนะคะศรัทธาว่าคุณจะต้องสมหวังในความรักคุณจะต้องมีความรักที่ดีค่ะบางคนในที่นี้เนี่ยมี energy ของความอยากมีแฟนฝรั่งนะคะอยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ดิ้นรนมาก struggle มากจนตอนนี้มันกลายเป็นแบบมัน sorrow มันทุกข์แทนอะไรเงี้ยมัน suffer แทนเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้า step back แล้วถอยออกมาเคลียร์ตัวเองให้ดีก่อนนะคะรักษา energy ตัวเองให้ดีเพิ่ม energy บวกๆให้กับชีวิตนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะคะนะเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณเองก็คู่ควรกับความรักที่ดีแต่ความรักที่ดีจะไม่มาหาคุณถ้าหากว่าคุณไม่รักตัวเองไม่รักคนในครอบครัวและไม่สร้างความรักที่ดีด้วยตัวของคุณเองค่ะให้คุณเชื่อมั่นไว้นะคะคุณคู่ควรกับความรักแน่นอนค่ะคุณมั่นใจใช่ไหมครับครูใช่แล้วนะคะ May the force be with you all ค่ะหวังว่าคำแนะนำในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน Do have a good day Have a great day ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับ Queen ได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะ Queen มีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะทำให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับ Queen ได้นะคะที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครู Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะทำหล่นเลยน้องหล่นตามนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรนะกระกรือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจักรวาลมีคำแนะนำอะไรให้กับคุณในเรื่องของความรักบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไฟจ้ากันดีกว่าค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่โลกสวยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นไพ่โลกสวยวางอยู่ตรงนี้นะแน่นอนค่ะตามธรรมเนียมนะคะต้องให้น้องกรกรือของเราใช้ฟอสกันค่ะคัมออนกรกรือไหนที่ซีเก่งมากมาใช้ฟอสเร็วกรอกกู good job good job good job
ดีมากเลยเก่งมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องให้ลูกบอลน้องเป็นการตอบแทนค่ะเพราะว่าน้องชอบลูกบอลนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสับไพ่ให้ดูกันสดๆเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันเลยค่ะควินได้คำตอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไปแต่ละอันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะคะก็คือ this one ค่ะ romantic feeling your feeling are real and worth exploring นะคะ worth exploring financial issues no finances and career financial issues are factor in your love life right nowAnd the last one นะคะก็คือ let go of control issue sorry it's not the last one allow this situation to unfold naturally next นะคะก็คือ express your love ค่ะ go ahead and make the romantic gesture และ the last one นะคะก็คือ deception someone is wearing a false shell mask in this relationshipขออนุญาตขยับเจ้าตัวเล็กมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมาคัมออนกรูครูขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากโอเคอันดับแรกคงต้องเตือนก่อนนะคะขอเตือนสำหรับคนที่คิดจะเล่นแอปพลิเคชันนะคะหรือว่ากำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะและเริ่มต้นกันด้วยคำหวานคำเย็นยอและเขาบอกว่าจะส่งของมาให้นะคะโปรดระวังสแกมเมอร์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะแค่ระวังคนที่เป็นสแกมเมอร์ไม่ได้บอกว่าคุณจะเจอสแกมเมอร์สักหน่อยนะคะนั่นคือสิ่งแรกที่ควีนต้องเตือนทุกคนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากพลังงานของไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณนะคะจะได้เจอกับคนที่ไม่จริงใจคนที่หลอกลวงอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะแต่เดี๋ยวนี้บางทีสแกมเมอร์ไม่ได้มาในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบฉันจะส่งของมาให้นะบางทีมันมาในรูปแบบที่ว่าชวนไปลงทุนนะคะบิตคอยหรือว่าคริปโตต่างๆนะคะพอคุณเอาเงินใส่เข้าไปใส่เข้าไปคุณจะถอนไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยคุณก็ถูกกินไปนะคะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากๆที่จะต้องสแกนต้องรีเช็คซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงใจกับคุณจริงๆใช่ไหมนะคะแต่ถ้าว่าคุณได้สแกนเรียบร้อยแล้วแล้วคุณพบว่าคนที่คุณยืนอยู่ด้วยนั้นจริงใจจริงจังกับคุณและเป็นคนที่ดีจริงๆมีตัวตนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเจอผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเจอกันในโลกตัวเป็นๆก็ตามนะคะสิ่งที่คุณต้องทำค่ะคำแนะนำในช่วงนี้นะคือการถอดหน้ากากออกมาทั้งคุณและเขาเลยค่ะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ค่ะต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ใส่กันอยู่นะคะคุณมีอีโก้เขามีอีโก้หรือว่าสวมหน้ากากบางอย่างเพื่อทำให้เขาชอบเราหรือเขากำลังสวมหน้ากากใส่คุณควินไม่รู้แต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันสำคัญมากในความสัมพันธ์นี้ที่จะต้องจริงใจต่อการและกล้าที่จะเป็นตัวเอง 100%เป็น the best version of yourself นั่นคือสิ่งที่มันสำคัญมากจริงๆนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตรงนี้ก็ตามนะคะถามว่าคุณยังโสดอยู่อย่าอายในความเป็นตัวของตัวเองค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกคือคุณต้องรักในความเป็นคุณแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวของตัวคุณนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลหรอกว่าเขาจะมารักคุณหรือไม่รักคุณนะคะเพราะถ้าว่าเขารักคุณจริงๆต่อให้คุณทำอาชีพหมอดูนะคะเขาก็รักคุณนะคะ AKA by myself แฟนควินเองนะคะถ้าเขารักเรานะเขาก็รักเราไม่ว่าเราจะแบบทำอาชีพไหนก็ตามหรือว่าเราจะแบบว่าขาใหญ่หรือแบบผิวแบบไม่ได้ขาวผ่องแบบ
เกาหลงเกาหลีอะไรเงี้ยเขาจะรักในความเป็นเราค่ะเพราะงั้นมันสำคัญมากที่คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะงั้นเลิกใส่หน้ากากเข้าหากันได้แล้วคว่ำไปเลยหยุดใส่หน้ากากเข้าหากันหยุดพรีเทนต์ว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแต่ต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆของคุณออกมาเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่และเขาคู่ควรกับคุณจริงๆหรือเปล่าถ้าว่าคุณเป็นตัวของตัวเองเป็น the best version of yourself แล้วเขาทนไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหรือเปล่าหรือมันจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะควีนรู้สึกว่า energy ตรงนี้มี energy ของความรักนะคะแล้วก็มี energy ของการแบบกักๆตัวเองนะมีการเหมือนกับว่าแอบแบบว่าฉันชอบเธอนะแต่ฉันไม่บอกให้รู้หรอกเฮ้ยมันสำคัญมากนะที่จะต้อง express your love มันสำคัญมากที่คุณจะต้องแบบกล้าที่จะลองเปิดเผยความในใจให้ดูหรือไม่ได้บอกว่าให้ไปบอกชอบแต่ว่าเดินจับมือกันส่งข้อความดีๆหากันอะไรเงี้ยหรือทำสิ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าคุณรักแล้วก็จริงจังกับเขาอะไรเงี้ยค่ะและตัวเขาเองควีนเชื่อว่าในอนาคตนะคะเขาก็จะกล้าที่จะเปิดเผยให้กับคุณด้วยเหมือนกันค่ะและในขณะที่คนโสดนะคะถ้าหากว่าคุณได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละน่าสนใจอย่ารอให้เขาทักมาหรือว่าอย่ารอให้เขาเข้าหาค่ะมันสำคัญมากที่คุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเองนะคะและควีนรู้สึกว่าความรักนะคะความแบบโรแมนติกฟีลลิ่งตรงนี้มันยังแบบวนเวียนอยู่ในเอเนอร์จีของคนที่เลือกกองที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งตามความรักนะคะให้ความรักวิ่งเข้ามาหาเราระหว่างเนี้ยค่ะถ้าเจอใครที่ถูกใจก็สามารถลองคุยได้ลองเปิดใจได้อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าว่าคุณอยากจะโอเพ่นกับคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะสมมุติคุณมีคนคุยอะไรเงี้ยคุณสามารถทำได้ค่ะ romantic feeling นะทำให้มัน spark ทำให้มันแบบหวานทำให้มันมีความสุขค่ะและสองอย่างนี้นะคะคือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์คือการรู้จักการปล่อยวางนะคะบางครั้งความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราต้องการแต่มันก็สำคัญมากที่คุณต้องเรียนรู้การปล่อยวางมันนะคะนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นในอย่างที่เราต้องการหรอกแต่ก็แบบปล่อยไปก่อนนะคะ let go of control issue ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นแล้วเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันเข้าที่เข้าทางมันก็จะเป็นไปในรูปแบบของมันคุณอาจจะมีแฟนแบบปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็มีเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปวิ่งตามค่ะและเป็นช่วงเวลาของการแบบกล้าที่จะเป็นตัวเองรักในความเป็นตัวของตัวเองเลิกสวมหน้ากากเขาหาคนอื่นเลิกมีอีโก้ลดมีอีโก้และตอนนี้ค่ะโฟกัสที่เรื่องงานกับเรื่องเงินด้วยนะคะเพราะว่ามีความรักแต่ไม่มีเงินไม่มีงานอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้แบบใครว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะกัดก้อนเกลือกินไปกับเธอไม่ใช่หรอกเงินคือพระเจ้าใครบอกว่าเงินไม่ใช่พระเจ้ามามีเงินซื้อได้ทุกอย่างนะคะโอเคมีเงินซื้อความรักไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายยังไม่เลือกเธอไม่มีเงินเธอก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วเดี๋ยวความรักมันก็จะเข้ามาระหว่างนี้พัฒนาตัวเองกล้าเป็นตัวของตัวเองไปออกเดทได้อะไรเงี้ยไม่ต้องรีบร้อนนะมีงานมีเงินก็จะเจอคนในระดับเดียวกันกับฐานะทางสังคมที่คุณเป็นอยู่นะคะนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะใช่ไหมโกรกูใช่แล้วนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าหากว่าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มาหารือมาปรึกษาประกันส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนมีโค้ชที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและมีเบอร์โทรที่จะพาให้คุณปังปุริเย่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะสามารถมาปรึกษากับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next clip video ค่ะใช่ไหมก็ครู Bye